พาทุกคนมาชมบรรยากาศฝนตกปลอยๆจากระเบียงหลังบ้านและก็มีเรื่องเล่าที่จะมาฝากทุกคนค่ะชมไปด้วยกันเลยค่ะมีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าหาสามีฝรั่งได้ยังไงทำแบบไหนถึงจะมีสามีฝรั่งวันนี้ก็จะมาบอกเล่ากันว่าควรจะทำกันยังไงบ้างซึ่งวิธีการที่จะหาสามีฝรั่งเราก็ต้องรู้ช่องทางในการที่จะเข้าถึงซะก่อนนะคะซึ่งช่องทางในการเข้าถึงอันแรกเลยก็คือออนไลน์ออนไลน์นี้ก็จะมีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆพวก Facebook LINE WhatsApp Skype หรืออาจจะเป็นพวกเว็บเดทที่ให้หญิงไทยแล้วก็ฝรั่งเขาสมัครเข้าไปและไปจับคู่กันอยู่ในเว็บไซต์นั้นแล้วก็ถ้าพอใจกันก็สารสัมพันธ์กันอันนี้ก็หลายคนที่ได้สามีจากเว็บเดทนะคะแต่ในช่องทางออนไลน์นี้ก็เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันจะมีกลุ่มสแกมเมอร์ที่แฝงตัวอยู่ทำโปรไฟล์แบบดีๆไฮโซทำท่าว่าร่ำรวยและเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือว่าต้องการเงินจากเราไม่ได้หวังที่จะมาหาภรรยาจริงๆให้ระมัดระวังให้เยอะๆนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือการที่ญาติของเราหรือเพื่อนของเราที่มีสามีฝรั่งอยู่แล้วเขาแนะนำมาให้ทางช่องทางนี้ก็จะดีหน่อยว่าเพื่อนเราหรือญาติเราได้สกรีนชั้นหนึ่งแล้วว่าผู้ชายคนนี้นิสัยใจคอยังไงดีหรือไม่ดีและวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราทำงานอยู่ในบริษัทหรือร้านอาหารที่แวดล้อมไปด้วยฝรั่งก็ทำให้เรามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็อาจจะถูกตาถูกใจกับผู้ชายฝรั่งสามารถสานสัมพันธ์กันได้หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกภูเก็ตพัทยาก็มีโอกาสนะคะที่พูดมานี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะเข้าถึงว่ามันมีช่องทางเหล่านี้สำหรับที่จะทำให้เราเชื่อมเข้าไปถึงฝรั่งได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้เราก็จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าเพ้อฝันจนเกินไปและอย่าคาดหวังมากเกินไปบางคนอาจจะคาดหวังว่าฉันจะได้สามีร่ำรวยฉันจะได้เป็นมาดามถ้าฉันแต่งงานกับฝรั่งนั่งกินนอนกินไม่ต้องทำอะไรซึ่งในความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้คนที่ได้สามีรวยนั้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือต่างคนก็ต่างทำมาหากินนะคะที่เราเห็นฝรั่งเขามีเงินนั้นเขาก็ทำงานเหมือนกันนะคะเขาก็ทำงานตลอดเหมือนกันแต่ด้วยค่าเงินของเขามันเยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเงินเขาเยอะนะเขารวยนะเวลาเขามาเมืองไทยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือให้เราคิดเสมอว่าถ้าแต่งงานไปแล้วก็คือช่วยกันทำมาหากินนะคะซึ่งถ้าจะไปคิดถึงเมื่อสมัยก่อนฝรั่งส่งเงินมาให้ผู้หญิงไทยซื้อบ้านซื้อรถอะไรให้โดยผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยอันนั้นอาจจะมีจริงแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นแบบนั้นนะน้อยมากเพราะว่าหญิงไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีก็มีเยอะก็คือไปหลอกฝรั่งไปทำสิ่งไม่ดีกับฝรั่งไปหักหลังเขาซึ่งมีจำนวนเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือไม่ได้ว่าผู้หญิงไทยทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดสำหรับคนที่ซื่อสัตย์คนที่ดีนั้นก็มีทำให้ฝรั่งเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจผู้หญิงไทยเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงไทยเขาก็ศึกษาข้อมูลเหมือนกันนะคะว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรจะมาหลอกเขาไหมก็คือเขาระมัดระวังตัวเองเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าฝรั่งจะมาหลอกผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยก็สร้างชื่อเสียงไปหลอกฝรั่งอยู่เหมือนกันมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ฝรั่งเชื่อใจผู้หญิงไทยนะคะในทุกวันนี้ทำให้เขาต้องศึกษาจริงๆศึกษาข้อมูลจริงๆว่าไม่ได้มาหลอกเขานะ
นะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการหาคู่แล้วก็คิดเสมอว่าถ้าอยากได้ฝรั่งก็ต้องเข้าไปในดงฝรั่งจะขายของอยู่บ้านจะทำงานกินเงินเดือนอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเฉยๆจะให้ฝรั่งวิ่งเข้ามาหามันเป็นเรื่องที่ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปหานะคะจะช่องทางไหนก็ตามค่อยๆศึกษาแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้เจอคนที่ดีๆคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นที่จะหาคู่ใจที่เป็นฝรั่งสักคนหนึ่งขอบคุณค่ะ